各位亲爱的观众朋友们大家好，欢迎各位收看。ตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นามสิริกุลนะฮะและนี่ก็คือช่วง China World กับผมป๊อปณัฐพงษ์ครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังคงจำกันได้นะครับนับตั้งแต่ปี2563ต้นปีนะครับนั่นคือครั้งแรกที่โลกทั้งใบได้รู้จักกับคำว่าการระบาดของโควิด-19และประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่เผชิญหน้ากับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้นะครับหลายคนเข้าใจครับว่าประเทศจีนเนี่ยจะเป็นประเทศแรกที่ first in แล้วก็ first out ซึ่งนั่นหมายความว่าเผชิญหน้าเป็นประเทศแรกแล้วก็ออกเป็นประเทศแรกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาผ่านไป2ปีประเทศจีนนั้นยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่รักษามาตรการที่เข้มงวดที่สุดในโลกประเทศหนึ่งส่วนเรื่องของการปิดเปิดนั้นก็ถือได้ว่าเป็น on and off อย่างแท้จริงนะครับภายในประเทศครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เปิดเมืองอู่ฮั่นก็เริ่มปิดเมืองซ่างไฮ่หลังจากที่ปิดเมืองซ่างไฮ่ตอนนี้นะครับมาถึงเมืองเฉิงตูแล้วนะครับก็คือเริ่มปิดเมืองเฉิงตูซึ่งเมืองเฉิงตูนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนนะครับผมจะขออนุญาตลำดับไทม์ไลน์ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่าทำไมรัฐบาลจีนเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับมาตรการที่เรียกว่าโควิดซีโร่เป็นอย่างมากเลยนะครับย้อนหลังไปเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเริ่มมีการพบผู้ติดเชื้อเพียงแค่12คนเท่านั้นนะครับในเมืองเฉิงตูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตัวเลขก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นหลักร้อยต่อวันนะครับและเมื่อมาถึงวันที่29เดือนสิงหาคมอันนี้คือวันสำคัญเลยนะครับเพราะอะไรครับมีชาวเน็ตคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าเร่อไต้หยู่หลินซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าป่าฝนเขตร้อนนะครับซึ่งความเป็นจริงชื่อนี้ไม่มีความสลักสำคัญอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเป็นนามแฝงที่ใช้กันในโลกโซเชียลเหมือนกับเวลาเราโพสต์ลงใน Facebook เหมือนกับเวลาเราโพสต์ลงใน Instagram แต่ว่าสำหรับชาวจีนนั้นจะใช้ชื่อแฝงเหล่านี้ใน WeChat นะครับได้มีการโพสต์ลงไปนะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นอาจจะใช้มาตรการที่เรียกว่าจิ้งไท่หัวหลีนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการควบคุมให้ผู้คนนั้นอยู่อย่างเงียบๆนี่เองไม่ได้ใช้คำว่าปิดเมืองโดยตรงนะครับเท่านั้นแหละครับก็ส่งผลให้ประชาชนนั้นเริ่มที่จะแตกตื่นนะครับแล้วก็ออกไปต่อแถวซื้อของกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจนกระทั่งถึงคืนวันที่30สิงหาคมนั่นก็คือถัดมาอีกแค่วันเดียวนะครับชาวเน็ตคนนี้ถูกตำรวจเข้าจับกุมนะครับข้อหาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่อันเป็นเท็จนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเท็จแล้วก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์ต่อมานะครับแต่ว่าข่าวสารนี้เนี่ยทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดผลกระทบต่อมาตรการคุมโควิด-19 นะครับไม่น่าเชื่อครับว่าวันที่1เดือนกันยายนนะครับรัฐบาลก็มีการประกาศใช้มาตรการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 12:00 น.นะครับว่าเฉียนถี่จีนหมินเหวียนเจอจีจาซึ่งนั่นหมายความว่าประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับควรจะอยู่บ้านถือว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะครับโดยเริ่มให้อยู่บ้านตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่1เป็นต้นไปนะครับซึ่งมีเวลาให้เพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับประชากรที่มีจำนวนประมาณ21ล้านคนในเมืองเฉิงตูนะครับแน่นอนครับว่าแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหากขายไม่หมดระบบก็ล่มเลยนะครับและซูเปอร์มาร์เก็ตในแบรนด์ท้องถิ่นนะครับที่มีชื่อว่าหงฉีเหลียนสัวนะครับเป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเฉิงตูนะครับราคาหุ้นพุ่งกระฉูดครับท่านผู้ชมครับตอนปิดตลาดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 5.45 หยวนนะครับซึ่งถือว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับชนเพดานไปแล้วนะฮะและในขณะที่ทางการเองเนี่ยนะครับก็เริ่มทำการเร่งนะครับตรวจ RT-PCR นะครับให้กับประชากรมากกว่า21ล้านคนภายในเมืองเฉิงตูเป็นการตรวจฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกไปตรวจจะเป็นยังไงครับทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือติดตัวนะครับหากท่านไม่ได้ตรวจโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับจะแสดงหน้าจอเป็นสีเหลืองครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยนะครับหมายความว่าท่านไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านไปตรวจแล้วเนี่ยนะครับโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับจะกลายเป็นหน้าจอสีเขียวถ้าหากว่าผ่านนะครับแล้วผลเป็นลบก็คือไม่ติดนะครับแต่ว่าผลสีเขียวของท่านเนี่ยนะครับจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นและอนุญาตให้ออกจากบ้านได้เพียงแค่คนหนึ่งต่อครอบครัวเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับว่าไม่มีการตรวจแบบ ATK นะครับสำหรับชุดตรวจแบบ ATK นั้นประเทศจีนนั้นผลิตส่งมาให้คนไทยตรวจนะครับแต่ว่าในประเทศจีนเองเนี่ยเขาจะให้ตรวจเพียงแค่ระบบ RT-PCR เท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าหน้าจอสีเขียวนั้นมีอายุเพียงแค่24ชั่วโมงนั่นเองจึงทำให้ผู้คนเนี่ยต้องคอยต่อแถวแล้วก็ออกไปตรวจกันใหม่เรื่อยๆนะครับ
หากดูจากไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่25ที่มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่12รายนะครับเวลาผ่านไปไม่นานครับแค่ 2-3 วันเท่านั้นนะครับผู้ติดเชื้อสะสมเป็น900รายแล้วนะครับแล้วก็เริ่มปิดเหมืองจริงๆอยากจะปิดตั้งแต่ตอนที่12คนแล้วล่ะครับดูอย่างประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะครับติดเป็นพันก็ไม่ปิดแล้วนะครับทีนี้เราไปดูสาเหตุที่ติดเชื้อกันอย่างรวดเร็วนะครับเขาว่ากันว่าเกิดมาจากสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยกำลังประสบกับภัยแล้งอากาศร้อนสูงสุดเป็นประวัติการนะครับซึ่งกระทบต่อเมืองเถิงตูแล้วก็มณฑลเสฉวนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยลดลงเป็นประวัติการนะครับแม้กระทั่งองค์พระใหญ่หลวงพ่อโตที่ภูเขาเลอซานนะครับน้ำลดลงไปจนกระทั่งเห็นฐานขององค์พระทั้งหมดเลยนะครับนั่นเองนะครับจึงทำให้ผู้คนเนี่ยออกไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าสระว่ายน้ำกันเพื่อที่จะคลายร้อนนะครับมีเคสสตัดดี้จากทางคุณหลิวนะครับว่าจะสามารถเอาตัวรอดจากมาตรการกักตัวได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือดูเคสสตัดดี้ของเมืองซ่างไคครับว่าผู้คนนั้นเขาทำอย่างไรนั่นก็คือการซื้อของไว้กักตุนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเก็บไว้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือซื้อตู้เย็นให้ได้มากที่สุดฟังไม่ผิดครับมีหลากหลายคนนะครับซื้อตู้เย็นเข้ามาเพิ่มในบ้านหลากหลายตู้แล้วก็อัดของเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ทางการก็ออกมาบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มสงบแล้วถือซะว่าได้พักกันยาวๆไปนะครับให้ผู้คนได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่บ้านเป่าเจียวเถอะนะครับนั่งห่อเกี๊ยวกินขัวกลัวล้อมวงกันไปนะครับและขณะนี้นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ของไม่ขาดนะครับเพราะว่าไม่ใช่การปิดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นยังคงมีของสินค้าจำเป็นเนี่ยลำเลียงเข้าไปส่งถึงในเมืองเถิงตูแล้วที่สำคัญคือคนก็ไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าออกจากบ้านได้เพียงแค่ครั้งละ1คนเท่านั้นและที่สำคัญก็ต้องเป็นโทรศัพท์สีเขียวที่อายุไม่เกิน24ชั่วโมงด้วยนะครับความเข้มงวดยังคงสะท้อนออกมานะครับจากงานมอเตอร์โชว์สมมุติถ้าในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีการจัดงานมอเตอร์โชว์ขึ้นมาคิดว่าอาจจะไม่มีการยกเลิกกลางคันนะครับเพราะว่าคงจะมีค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายมากมายงานมอเตอร์โชว์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในเมืองจีนสำหรับปี2565นะครับหลังจากที่ตอนแรกว่าจะจัดในเมืองหลวงมหานครปักกิ่งก็ได้ทำการยกเลิกไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับและครั้งนี้ก็จัดที่เมืองเฉิงตูตามกำหนดคือจัดทั้งหมด10วันนะครับแต่หลังจากจัดไปได้เพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะครับงานจัดแสดงนี่ใหญ่มากครับมีรถยนต์มากกว่า 1,600 คันจากมากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกเลยนะครับและอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลจีนก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเซิงลี่บ่อฮ้อจ่อบ่วยโจนี้นะครับซิงที่เกี่ยงคังจู่ฮ้อนั่นหมายความว่าสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะครับคือเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะครับและไม่แน่ใจครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะถูกนำมาบังคับใช้กับเมืองเฉิงตูเพียงแค่4วันจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะครับมหานครซ่างไคก็บอกว่าจะปิดไม่กี่วันแต่สุดท้ายปิดไปจริงๆนานกว่า2เดือนนะครับจากมาตรการฟึ่งเฉิงที่หมายถึงการปิดเมืองรัฐบาลจีนนั้นก็เปลี่ยนคำนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นและมาตรการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นคำว่าชิงหลิงเฉิงเถอหรือว่าโควิดซีโร่แล้วก็กลายมาเป็นโควิดซีโร่อย่างมีพลวัตหรือว่าต้งไท่ชิงหลิงซึ่งนั่นหมายความว่าติดที่ไหนก็ปิดที่นั่นนะครับส่วนสำหรับเฉิงตูนี้นะครับมีคำใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคำว่าเหวียนเสอจีเจียซึ่งนั่นหมายความว่าการอยู่บ้านนั้นถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของทุกคนนะครับและไม่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับกับมาตรการโควิดซีโร่ซึ่งผมเองก็ไม่มีความเห็นอะไรนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการการควบคุมโควิดของจีนเนี่ยถือว่าได้ผลมากที่สุดในโลกนะครับดูจากอัตราการติดเชื้อนะครับประชากรจีนเนี่ยรวมทั้งหมดมากกว่า 1,400 ล้านคนนะครับแต่ว่ามียอดติดเชื้อสะสมไม่ถึง1ล้านคนนะครับในขณะที่ประชากรไทย 60-70 ล้านเนี่ยนะครับติดเชื้อไปแล้วเกือบ5ล้านคนและเราอาจจะมองว่าไม่จำเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ก็ได้นะครับหรือคิดว่าโอมิครอนนั้นเป็นเชื้อที่ไม่น่ากลัวแต่สำหรับประเทศจีนนั้นคำสั่งของผู้นำถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับและเมื่อมีคำสั่งลงมาว่าชีวิตและสุขภาพของผู้คนนั้นมีความสำคัญมากกว่าการขยายตัวของ GDPทุกหน่วยงานภาคส่วนก็ต้องทำตามเช่นนั้นนะครับเพราะว่าด้วยขนาดของประเทศและจำนวนประชากรถ้าหากว่าระบบสาธารณสุขของประเทศเกิดล่มสลายเหมือนกับลักษณะของประเทศไทยตอนที่เผชิญหน้ากับเชื้อไวรัสเดลต้าเชื่อแน่ว่าตอนนั้นนะครับจะเดือดร้อนมากยิ่งกว่าการที่การขยายตัวของ GDP นั้นไม่ไปเป็นตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วง China World ของเราจะฝากคำศัพท์ไว้หนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าฟึ่งถึงนั่นก็คือปิดเมืองคำว่าเฟิงนั่นคือคำว่าปิดส่วนคำว่าเฉิงนั่นก็หมายถึงเมืองนะครับเพราะว่า
ให้ไว้ใช้กันเพราะไม่แน่นะครับว่าเมืองต่อไปที่จะถูกปิดคือเมืองอะไรและจะปิดนานเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ